พาเพื่อนๆทำคอฟฟี่ที่แบบว่าตอนนี้กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนื่องจากว่าทุกคนอยู่บ้านแล้วอุปกรณ์ทำขั้นตอนการทำมันง่ายมากนั่นคือโดกนาคอฟฟี่หรือที่คนไทยเรียกกันว่ากาแฟฟองนมนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวอุปกรณ์ก็จะมีกาแฟสำเร็จรูปนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำร้อนนะคะแค่นั้นแล้วก็จะมีนมตอนสุดท้ายนะคะแค่นี้นี่เองง่ายๆ3อย่างพร้อมกันงั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแคทจะให้เพื่อนๆดูวิธีทำนะวิธีทำง่ายๆของเรานะคะก็คือเตรียมชามที่เราไว้จะเอาไว้ตีฟองกาแฟของเราเนาะก็อันดับแรกก็ใส่กาแฟเข้าไป1ช้อนนะคะอัตราส่วนอย่างละ1ช้อนเนาะเท่ากันหมดเลยถ้าใส่คอฟฟี่1ช้อนน้ำตาลก็ต้อง1ช้อนนะคะถ้าใส่2น้ำตาลก็ต้อง2แล้วก็น้ำร้อนก็ตามนั้นนะคะวันนี้แค่ใส่อย่างละ1ช้อนเนาะเพราะจะทำในปริมาณที่ตัวเองทานนะคะก็แค่ใส่ส่วนผสมลงไปในชามนี้ของแคทกันแล้วนะคะเดี๋ยวแคทจะมาคุกๆให้เขาเข้ากันเขาบอกว่าใช้เวลาตีประมาณ300ครั้งมันจริงไหมเดี๋ยวแคทจะเริ่มเลยเนาะว่ามันจะจริงเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะคะไปพร้อมๆกันเลยเนาะแต่แคทตีไปเลยนะคะขณะที่รออันนี้ประมาณ20ครั้งนะคะไม่รู้กี่วิสิบครั้งนะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสิบครั้งแล้วนะ40เจ็ดสิบครั้งก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะแต่แค่จะตีไปอีกนะคะนี้100ครั้งแล้วนะคะความหวังของเราใกล้จะมาแล้วจ้าเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสี่สิบแล้วค่ะสองร้อยนะคะยังไม่ถึง300เนาะมันก็ได้ประมาณนี้แล้วนะเนี่ยคิดว่ามันโอเคแล้วนะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะไปให้ถึง300นะคะทุกคนสู้กันต่อไปค่ะครบ300ครั้งแล้วค่ะทุกคนปวดแขนมากจะมองเลยว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสีแบบคือ200ก็ว่าสวยแล้วอะแต่ว่า300มันจะแบบอันนี้กว่าเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมกันเนาะตัวฟองกาแฟเราก็จะเป็นแบบนี้เลยอะแบบตั้งยอดอ่อนๆนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดแก้วพร้อมเสิร์ฟกันนะจ๊ะมาดูว่าจะดูน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะทุกคนNighttime dances, color pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in all.กันหน้ามาดูมาชิมกันว่ายังไงอร่อยมากเลยค่ะทุกคนก็มีวิธีทำง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูที่บ้านเนาะก่อนไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบในคลิปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้แคทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แคทแล้วก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กระดิ่งติ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแคทนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ